ายค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่ความวุ่นวายกับรายการแวร์ไซเบเกอรี่ก่อนจะไปดูคลิปนะคะเช่นเดิมเราก็ต้องไปดูอินโทรกันก่อนว่ามันคือรายการแวร์ไซเบเกอรี่จริงๆเอาล่ะไปกันเลยกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยใช่ไหมคลิปนี้นะคะใส่จะพาทุกคนมาทำเมนูขนมปังขาไก่แต่มันคือขนมปังขาไก่อะแต่ทำไปทำมามันแบบมันคือขนมปังขาไก่ปะวะก็เป็นแท่งยาวๆนะคะเป็นขนมปังกรอบแท่งยาวๆเดี๋ยวท้ายคลิปเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าขนมปังขาไก่ของเรานั้นกินได้หรือกินไม่ได้มันจะวุ่นวายขนาดไหนอ่ะดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามแวะสายเบกกิ้งสตูดิโอด้วยนะคะเอาล่ะไปลงมือทำขนมปังขาไก่กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยและนี่ก็คือส่วนผสมของขนมปังนะคะมีเกลือป่นจ้ายีสต์แป้งสำหรับทำขนมปังนะคะน้ำตาลทรายเนยสดค่ะแล้วก็น้ำเปล่าอัตราส่วนดูที่ใต้คลิปเช่นเดิมนะจ๊ะเริ่มต้นใส่จะละลายน้ำตาลทรายเกลือนะคะในน้ำเปล่าก่อนที่เราจะนำไปเทในส่วนผสมของแห้งนะคะเอาล่ะหัวตีที่ใส่ใช้นะคะสำหรับการทำขนมปังก็จะเป็นหัวตีรูปตะขอใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงไปเลยจ้ะตามด้วยยีสต์นะคะคลุกเคล้าส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำให้เข้ากันสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะใส่ของเหลวลงไปนะคะหลังจากที่แป้งนะคะรวมตัวกับน้ำเกิดเป็นกลูเตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจ๊ะเราก็จะใส่เนยสดลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเนียนค่ะแล้วก็วิธีการเช็คแป้งนะคะไม่ยากนะเหมือนกับเราทำขนมปังทั่วๆไปเลยคือคลึงออกมาแล้วเป็นฟิล์มบางๆหรือว่าเมื่อเริ่มได้ที่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าแป้งเนี่ยจะร่อนออกจากชามโถตีของเรานั่นแหละค่ะประมาณนี้เลยคราวนี้นะคะใส่ก็จะนำแป้งโดที่เราตีส่วนผสมจนเนียนกรุบกริบแล้วเนี่ยมาหมักทิ้งไว้นะคะในชามผสมที่ทาด้วยเนยขาวบางๆแบบนี้นะคะโดยครั้งแรกที่ใส่จะหมักเนี่ยใส่จะใช้เวลาอยู่ที่10ถึง15นาทีนะคะพอเราหมักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำออกมาตัดเป็นก้อนโดเล็กๆนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่แป้งเขาจะมีความแฉะนิดนึงนะไซก็เลยใช้แป้งนวลนะคะก็คือแป้งทำขนมปังนี่แหละโรยไว้นะเขาจะได้ไม่ติดมืออ่ะพูดง่ายๆว่าแบบลำคาญเวลาแบบมันเหนียวเหนียวมือค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราทำงานได้ไม่สะดวกอ่ะนะประมาณนี้นะคะคลึงเป็นก้อนกลมเล็กๆนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวไซจะหมักส่วนที่2เนี่ยอีก10ถึง15นาทีเช่นกันจ้ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนที่เราขึ้นรูปเลยนะจ๊ะมาค่ะมาขึ้นรูปขนมปังขอก้อยของเรากันดีกว่าก็กลึงเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าคือพอกลึงไปแล้วเนี่ยแป้งเขาก็จะหดตัวออกมานะคือคลึงไปเท่าไหร่ล่ะเขาก็จะหดตัวออกมาสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนต้องใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆนะแล้วก็ความยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 นิ้วก็ได้ใช้ไม้บรรทัดวัดประมาณนี้เลยเอาล่ะส่วนสุดท้ายนะคะพอเราคลึงแป้งเสร็จเรียบร้อยขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไซจะหมักทิ้งไว้อีก 1-2 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนอบกันเลยจ้ากับเกลือป่นนะคะเนยสดที่ทรายทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยจะเป็นส่วนผสมสุดท้ายที่เราจะทากันหลังจากที่เราอบขนมปังขาไก่เสร็จแล้วนะคะคือก่อนอบเราจะไม่ทาสิ่งใดเลยนะคะจนกว่าจะอบเสร็จนะแล้วก็อุณหภูมิที่ทรายใช้เนี่ยจริงๆตามสูตรเนี่ยเขาบอกไว้180องศาแต่ว่าทรายใช้อยู่ที่
160องศานะคะแต่ว่าใส่เพิ่มเวลาในการอบเข้าไปก็จะเป็น 25-30 นาทีประมาณนี้หรืออาจจะเป็น 30-35 นาทีก็ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาอบของเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่ายังเช็คแล้วว่าไม่กรอบเนี่ยก็อบจนกว่าจะกรอบได้เลยโอเคนะอันเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นหลังอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆเห็นสีผิวด้านหน้าของขนมปังขาไก่ไหมก็คือจะเป็นสีด้านๆน้ำตาลไม่สวยเงาเลยนะคะเดี๋ยวไซจะนำเขาออกมาพักไว้บนตะแกรงนะแต่ว่าจะไม่พักนานนะคะเดี๋ยวไซจะใช้เนยสดเนี่ยที่ไซพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องที่ผสมกับเกลือเรียบร้อยเนี่ยทาให้เขาเกิดความเงางามน่ากินประมาณนี้ทาหลังอบเลยนะคะนำออกมาจากเตาพักไว้บนตะแกรงแล้วก็ทาทันทีนะเอาล่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันตอนสุดท้ายเลยนะคะว่าคือชิมนั่นแหละว่าจะกรุบกรอบสะท้านฟันขนาดไหนเอาล่ะข้ามไปเลยจ้ากันบ้างค่ะสำหรับขนมปังขาก่อยรอดไหมอันนี้ยอมรับตามตรงนะคะว่าตอนที่คลึงเนี่ยคือยากมากจริงนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่พอเราแบ่งก้อนโดมาเป็นอันเล็กๆใช่ไหมเราก็จะต้องแบบใช้ทักษะที่มันแบบทำยังไงให้มันแบบรีดแล้วมันไม่หดอ่ะคือมันยากจริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาทำได้อยู่แล้วถ้าใครทำขนมได้ก็คือทำได้โอเคปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ขนมปังขาไก่ว้าวเริ่มเลยไม่วันโวชิมเลยไม่พูดเยอะคือตอนเอาออกมายังร้อนๆอยู่เลยนี่คือขาไก่ของดิฉันนั้นมีความแบบว่าปลายตรงนี้แหลมเปี้ยวเลยนะเห็นนะคือของคนอื่นเขาก็จะมนๆใช่ไหมของดิฉันนั้นแหลมค่ะเริ่มเลยอยากจะให้ฟังเสียงความกรอบนะโอ้กรอบจริงกรอบจริงค่ะก็กรอบจริงอ่ะมาดูอีกทีขออนุญาตฟันไม่แตกนะกรอบแบบฟันไม่แตกนะกรอบแบบดีอะเลิศอะยิ่งกินยิ่งมันอะยิ่งเอาออกมาตอนร้อนๆนะคือแบบหอมกรอบจริงกรอบจริงไม่ตกตาทำไมมาชิมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปนี้มันมีเทคนิคอะไรเยอะก็ยังจะติดความอร่อยอยู่นะฮะไม่มีอะไรเยอะเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับขนมปังขาไก่กรุบกรุบมากไปลองทำกันได้นะฮะแต่ว่าความยากของเขาก็คือที่ทรายบอกอะด้วยความที่เขาเป็นก้อนโดขนาดเล็กอะเวลาคลึงอะคือมือใหญ่แต่ว่าเป็นแบบมือถ้ามือใหญ่เงี้ยมันก็จะลำบากไงเวลาตอนครึงเงี้ยแล้วก็ตอนรีดแบบครึงให้เป็นเส้นยาวๆพอครึงเสร็จปุ๊บคือแบบนางก็หดเข้าอะไรเงี้ยดูจากส่วนผสมนะคะยีสต์ก็น้อยแล้วก็ไม่มีไข่ไก่เพราะว่าขนมปังชนิดนี้ไม่ต้องการความนุ่มนิ่มโอเคนะอะล่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยที่แฟนเพจ Facebook แวร์ไซเบกกิ้งสตูดิโอค่ะแล้วคลิปหน้าไซจะพาไปถ่อมเมนูอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันไว้ที่ช่องแวร์ไซกับรายการแวร์ไซเบเกอรี่เอาละคลิปนี้ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ
บ๊ายบาย Sorry, it's DJ.